อัปเดตนะคะข่าวสารของสาวสาม Blackpink กันสักนิดหนึ่งแล้วกันค่ะว่าวันนี้มีใครเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่ามีเคลื่อนไหวผ่านทาง IG ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเจนนี่แล้วก็โรเซ่ค่ะส่วนน้องลิซ่าเนี่ยมีสาวแอบย่องเบานะคะเอาเค้กมาให้ด้วยค่ะอยากจะรู้หรือเปล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะไปดูกันเลยแล้วกันค่ะเริ่มจากเจนนี่นะคะเธอก็มาโพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่เธอนะคะขึ้นแคปชั่นว่า coming soon with Hella Beauty official ค่ะแน่นอนค่ะว่าเธอเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทาง Hella นะคะแล้วก็มียอดขายเนี่ยถล่มทลายมากๆค่ะขายอะไรก็โซลเอาท์นะคะแล้วก็คาดว่าคงจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่มาในเร็วๆนี้นะคะแต่ในภาพเนี่ยไม่ได้บอกนะคะว่าเป็นอะไรนะคะก็อดใจรอกันสักนิดนึงแล้วกันค่ะส่วนภาพถัดมาค่ะเธอก็มีการโพสต์นะคะหน้าตามันคล้ายๆกับลูกแก้วนะพร้อมกับขึ้นแคปชั่นนะคะว่า Miss My Blink ก็คือคิดถึง Blink นั่นเองนะคะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะนี่จะกำลังบอกใบ้อะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่าใกล้แล้วเนาะจะมีผลงานใหม่เพลงใหม่ให้เราฟังช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะก็ที่บอกเอาไว้เนาะ28สิงหาคมนะคะส่วนอีกภาพนึงนะคะเธอขึ้นแคปชั่นค่ะว่า Dinner Date withto pity อันนี้นะคะก็คือทานอาหารข้ามนะคะวันนี้ค่ะกับ2สาวสวยเอ๊ะจะเป็นใครกันนะเธอไม่ได้แทร็กหาใครนะคะก็เลยไม่รู้นะคะว่าเป็นใครนะเอ๊ะอาจจะเป็นโรเซ่จีซูเอหรือว่าลิซ่าก็เป็นได้ค่ะส่วนทางด้านสาวโรเซ่นะคะมีการโพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นอาหารค่ำเหมือนกันนะคะมันน่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการขึ้นอิโมจิตรงนี้ค่ะเป็นตัวน้ำลายไหลอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะลิซ่าไม่ได้โพสต์เองนะคะแต่มีอีกหนึ่งสาวค่ะมาโพสต์ให้นะคะเธอค่ะก็เป็นทีมงานของทางบูการีนั่นเองนะคะมีตำแหน่งเป็นถึง Senior Public Relations Specialist นะคะของบูการีค่ะก็โพสต์ภาพนะคะที่เธอได้ถ่ายรูปกับน้องลิซ่า Blackpink นะคะเรียกว่าขิงกันสุดๆกันไปเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการให้ขนมเค้กกับน้องลิซ่าด้วยนะคะเธอโพสต์เป็นภาพนี้ค่ะก็เป็นเค้กที่น้องลิซ่านะคะนั่งอยู่บนก้อนเค้กนะที่เหมือนกับแหวนของบูการีเลยนะคะแล้วก็นั่งข้างๆกันกับครอบครัวตัวแอลของเธอค่ะก็คือเจ้าแมวเหมียวของเธอนั่นเองค่ะก็เหมือนตอนที่น้องแมวเนาะเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่ๆนะเหมือนภาพนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเค้กค่ะมีการเขียนด้วยนะคะว่าลิซ่าอินบูการีแอเรียนะคะก็คือลิซ่าอยู่ในพื้นที่ของบูการีแล้วนะคะนั่นก็แปลว่าอยู่ในครอบครัวเดียวกันกับบูการีแล้วนั่นเองค่ะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเค้กก้อนนี้เนี่ยชายองนะคะจะแอบย่องเบานะคะไปจิกกินหรือเปล่านะคะก็เป็นเรื่องราวค่ะที่เกิดขึ้นค่ะผ่านทาง IG แล้วก็ IG Story นะคะของสาวๆนะทั้งของตัวเธอเองแล้วก็ของบุคคลใกล้เคียงเนาะที่แอดหามาได้นะคะก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันค่ะเป็นความเคลื่อนไหวประจำวันนี้นะคะก็จบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า